ที่คำจะกลับแน่แล้ว DSI ล้างห้องขังรอผู้ร้ายข้ามแดนหลังพ้นเวลาอุทธรณ์ที่ศาลแคลิฟอร์เนียอาจให้เช็คอินใกล้ๆห้องที่ดินพังงาผูกคอตายล่าตัวบอสลูกกระทิงแดงอึดมากตำรวจอ้างขาดคนแปลเอกสารผบ.ชน.จี้ต้องเสร็จในวัน2วันนี้นายกฉะสื่อเผอเจอมโนปรับครม.บิ๊กป้อมตัดพ้อสื่อถ้าคุณอยากให้ผมไปก็จะไปบิ๊กตู่ชมเปาะตำรวจสอบคดีฆ่า8ศพเร็วถามกลับเคยด่าคนมีสีเป็นมือสังหารขอโทษทหารสักคำไหมเผยประชาชนตอบ4คำถามแล้ว 500,000 คนดักคอการเมืองเคลื่อนไหวเรื่องข้าวช่วงนี้ใกล้ปิดคดีจำนำข้าวบิ๊กเพื่อไทยเรียงหน้าแถลงค้านกฎหมายดัดหลังนักการเมืองหนีคดีโกงอ้างขัดหลักเสมอภาคสิทธิของบุคคลหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอกกลับซีดซาดไม่เห็นขัดหลักยุติธรรมตรงไหนคนจงใจหนีคดีสิไม่เป็นธรรมต่อสังคมไล่เก็บภาษีทักษิณ 17,000 ล้านอธิบดีสรรพากรเผยทำตามขั้นตอนลุยตรวจทรัพย์สินพร้อมอายัดครม.เห็นชอบตั้ง4ข้าราชการขึ้นระดับปลัดกระทรวงประธานศาลอุทธรณ์แถลงลาออกรับไม่ได้ให้ไปเป็นที่ปรึกษาย้ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองยังไม่คิดฟ้องร้องใครเว็บไซต์ศาลยุติธรรมเผยบัญชีโยกย้ายชื่อธนกฤตนิติเสรณีโยกนั่งประธานศาลอุทธรติดตามความคืบหน้าที่นี่กับอัญชลีไพรีรักษ์และสันติสุขมะโรงศรีในนิวหมายข่าวเข้าพรรษานี้พักดื่มพักตับจากสสสแบ่งแยกกันลบกันตีกันมันเป็นหน้าที่ของตำรวจถึงแม้มันจะยากเย็นแสนเข็ญต้องจับให้ได้ย้ายนี่ไปดูนี่นี่ไปกระลาโหมเพ้อเจ สวัสดีครับก็สู่รายการนิวไมค์ข่าวสันติสุขมะโรงศรีครับอัญชลีไพรีรักษ์ค่ะเริ่มต้นกันวันนี้นายกรัฐมนตรีอย่างที่เรารอคอยนะคะในวันอังคารเนี่ยก็ต้องเจอนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ชุดใหญ่ตอบทุกเรื่องทุกประเด็นที่ค้างคาใจแม้แต่เรื่องสะพานข้ามระหว่างธรรมศาสตร์ไปยังศิริราชนายกก็ตอบชัดเจนเคลียร์ทุกเรื่องโดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่สุดเลยค่ะประเด็นที่ใกล้จะถึงวันที่คุณยิ่งลักษณ์จะต้องไปรายงานตัวไม่ใช่รายงานตัวที่ไปแถลงปิดคดีสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็สง่างามมากเพราะบอกว่าจะเดินทางไปปิดคดีด้วยตัวเองจะไปแถลงด้วยตัวเองซึ่งจริงๆคุณยิ่งลักษณ์มีทางออกถูกไหมฮะออกทางไหนฮะเอกสารไงฮะอ๋อ ไม่ใช่ครับ เอกสารเป็นเอกสารให้ศาลอ่านเองก็ได้ค่ะใช่ค่ะแต่คุณยิ่งลักษณ์กล้าหาญมากความกล้าหาญอันนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามวลชนเนี่ยจะต้องไปเป็นกำลังใจให้กับคุณยิ่งลักษณ์วันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไปได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยต้องรับผิดชอบนะคะแล้วหน้าศาลด้วยวันนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นเลยค่ะเปิดฉากก็ฉะสื่อมวลชนเรื่องกรณีปรับครม.ที่เป็นข่าวมา 2-3 วันตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4วันเมื่อวานฉันบอกแล้วคุณสันติสุขว่าวันนี้โดนด่าแน่จะเอาใครไปนั่งที่ไหนนี่วุ่นไปหมดเลยใช่ค่ะเพราะปกติแล้วเวลามีข่าวปรับครม.ทีไรเนี่ยจะต้องโดนด่าทุกทีเลยและหลังจากด่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปรับครม.ไปดูประวัติศาสตร์การปรับครม.4 ครั้งเลยนะคะถ้าปรับคราวนี้จะเป็นประยุทธ์5ถอยหลังไป4ครั้งเลยจะมีข่าวล่ำๆมาว่าปรับครม.พอมีข่าวว่าปรับครม.เสร็จแล้วต้องออกมาวับเพื่อเสือไปเอาจากไหนมาไอ้นู้นนั้นไอ้นี่มาและสุดท้ายหลังจากนั้นเดี๋ยวมีปรับครม.แต่จะไม่ใช่ชื่อดังนั้นแล้วไม่ได้ปรับขนาดนั้นนึกออกไหมคะคือมันกระเพื่อมเลื่อนลั่นแรงเกินความตั้งใจไป4รอบรอบที่5นี่แรงมากบอกจะเอาลุงป้อมเนี่ยไปนั่งอยู่กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ไปดูแลการเลือกตั้งแล้วย้ายพลเอกอนุพงศ์ไปอยู่กลาโหมเรื่อง
องอย่างนี้มีหรือลุงป้อมจะยอมทีนี้นายกรัฐมนตรีวันนี้ด่าแหลกก่อนเลยนะคะบอกว่าไม่เคยคิดเลยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องกรณีการปรับโยกลุงป้อมไปสลับกับพลเอกอนุพงศ์พึ่งพูดถึงเรื่องว่าทำไมจะต้องให้ไปอยู่มหาดไทยไปคุมการเลือกตั้งการเลือกตั้งมันมีขั้นมีตอนมีกฎหมายมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมหาดไทยเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนด้านความมั่นคงอ่ะก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเรื่องการความมั่นคงความปลอดภัยการทุจริตคือทุกฝ่ายต้องร่วมมือกับกกต.ทั้งสิ้นคือเปิดฉากด่าก่อนเลยว่าทำไมถึงได้มีการนำเสนอข่าวการปรับครม.แล้วย้ายลุงป้อมไปอยู่มหาดไทยไปฟังเรื่องนี้ก่อนค่ะผมยังไม่ได้คิดอะไรสักอย่างเลยมันเป็นข่าวใหญ่โตมันได้ยังไงเนี่ยไปกันใหญ่ใครไปดูการเลือกตั้งทำไมจะต้องเอาใครไปดูการเลือกตั้งก็เลือกตั้งมันมีคนละมันมีขั้นตอนมีหน่วยงานมีความรับผิดชอบมีกฎหมายอยู่แล้วก็ใครจะรักษาการนี้ก็ไปตามกฎหมายเขาว่าไงล่ะใครไปดูแลนะกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนการเลือกตั้งสนับสนุนกกต.ไม่ใช่จะไปคุมการเลือกตั้งมันคนละเรื่องมั้งความมั่นคงก็ไปดูเรื่องความปลอดภัยในคูหานอกคูหาอะไรก็ว่าไปแม้คุณสันติสุขนายกรัฐมนตรีพูดทำเป็นไงเหมือนกับว่าไม่รู้หรอกว่ามหาไทยนั่นแหละตัวดีเลยเรื่องการเลือกตั้งไม่นั้นใครๆเขาก็อยากจะไปเป็นกาธิบดีกรมการปกครองกันหรอกหรือเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นไม้ในพื้นที่ทั้งนั้นแหละไม่นั้นใครๆอ่ะเขาจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อตำแหน่งนายอำเภอกันหรือไม่นั้นใครๆเขาจะต้องวิ่งเต้นกันให้ขาวขวิดไปทั้งคลองหลอดเพื่อที่จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกันหรือครับจริงๆแล้วเนี่ยมหาไทยคือหัวใจของการเลือกตั้งกกต.ก็ใช่กลาโหมความปลอดภัยก็ดีแต่มหาไทยหัวใจหัวใจเลยแล้ววันนี้คนที่ขึ้นมาเป็นปลัดมหาดไทยเห็นมั้ยครับเชรู้เลยว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยลายมาจะเป็นยังไงเห็นลายเลยเห็นลายผ้าเลยเหมือนเราหันเนื้อแล้วเราเห็นลายเนื้อเห็นเลยว่าลายนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้โกเบอันนี้อย่างนี้ทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็โกรธมากคือโกรธไม่โกรธมันประเด็นนี้เนี่ยประเด็นจะเอาลุงป้อมเนี่ยไปอยู่มหาดไทยเอาพลเอกอนุพงศ์มาอยู่กลาโหมแล้วอ้างว่าเพื่อให้ลุงป้อมไปดูการเลือกตั้งคำออกมาจากนายกรัฐมนตรีคืออะไรเพ้อเจ้อไร้สาระไปฟังค่ะจะไปให้ย้ายนี่ไปดูนี่นี่ไปกลาโหมพร้อมตำรวจนั่งรัฐมนตรีเพ้อเจ้อคิดได้ไงรู้ในสมองผมเข้ามาในหัวผมรู้ไงไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยทำไงนะแล้วฉันบอกเพอร์เจอร์ทำไมทำน้ำหนักเพอร์เจอร์ฉันมากกว่านายกวะครับเข้ามาอยู่ในหัวเหรอถึงจะไม่รู้เออเพอร์เจอร์ทำไมน้ำหนักเพอร์เจอร์ฉันถึงได้ดังและสูงกว่านายกก้มหน้าเพอร์เจอร์คิดได้ยังไงเข้ามาอยู่ในสมองผมมาอยู่ในหัวผมได้ยังไงยังไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นด้วยซ้ำไปแต่ประเด็นน่าสนใจตรงนี้คือเรื่องลุงป้อมมาอยู่มหาดไทยฉันก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงข่าวที่ว่าจะโยกย้ายพลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยไปอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แทนพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเพราะว่าพลตำรวจจักรทิพย์เนี่ยถ้าเป็นอธิบดีนะตอนที่แกเป็นเนี่ย5ปีผ่านมา2เหลือ3ชอบมากเลยล่ามมากเลยอ่ะเท่จริงๆเนี่ยเกาหลีเลยเอาว่าตลอดอ่ะคือจะเหลือ3ทีนี้เนี่ยถ้าอยู่ยาวอ่ะถ้าอยู่ยาวเนี่ยประวัติศาสตร์เลยนะมันจะตันด้วยใช่ไหมประวัติศาสตร์เลยมันจะตันอะไรก็คนข้างล่างไงขึ้นไม่ได้ใครอีกอ่ะใครอีกใครจะขึ้นฮะใครจะขึ้นเขาก็ไม่กล้าบอกคือเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ตอบคำถามนี้เหรอคือถ้าใช่ไม่ใช่เนี่ยนายกเนี่ยฟันธงเลยโป๊ะโป๊ะโป๊ะใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าแท้พระเจ้าไร้สาระมาอยู่ในหัวไงมาคิดแทนมันมีหน้าที่ทำอะไรทำไมถึงได้ไปพูดจาแล้วเธออย่างนี้ไปเขียนอะไรแล้วเธอแบบนี้พอถามถึงเรื่องคุณจักรทิพย์ไม่ตอบพี่ปองผมเป็นตัวประกันการปฏิรูปตำรวจนะแล้วยังไงเป็นตัวประกันแล้วยังไงฉันก็เห็นส่วนใหญ่เขาฆ่าตัวประกันหมดเธอเคยเห็นตัวประกันรอดนะส่วนใหญ่ทีนี้มาดูเรื่องนี้คนก็ต้องไปกลับไปถามลุงป้อมอีกแล้วค่ะไปถามลุงป้อมอีกว่ากระแสข่าวปรับครม.เนี่ยว่ายังไงต้องไปฟังลุงป้อมพูดวันนี้รู้สึกดีกว่าเมื่อวานจริงๆไปฟังค่ะโอ้ก็คุยถึงว่าวาสนาตั้งมาสิเกี่ยวไม่โผล่ไม่ได้โผล่ผมก็บอกว่าก็ในเรื่องเป็นวาสนาเป็นคนตั้งเมื่อวานเมื่อวานนี้ดาราก็อันเดียวแหละก็บอกเขาบอกวัฒนาเป็นคนตั้งมาไม่มีมันโหแต่ถ้าจะมีการปรับครม.ตรงนี้ค่ะท่านรองตามใจท่านนายกได้ไหมคะจะมีการปรับผมไม่รู้เลยนายกไม่ได้พูดถึงเลย
วาสนาพาเข้าป่าสโนแล้ววาสนานี่ชื่อคนใช่ไหมใช่ชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์บอกวาสนาพาเข้าป่าสโนน้ำมันไหลทีละน้อยน้ำมันย้อยทีละหยดไหลมากไหลน้อยไหลบ่อยๆมันก็หมดชายเมืองสิงห์ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ทีนี้มาถามคือสังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยพอคนไปถามลุงป้อมว่าเขาจะปรับครม.ให้ลุงป้อมเนี่ยไปอยู่มหาดไทยคือด้วยความอลามคงตกใจอ่ะทำไมล่ะไปอยู่ไหนก็ได้แต่กะลาโหมก็ดีกว่านะถ้าถามใจอยากอยู่กะลาโหมถ้าถามใจอยากอยู่กะลาโหมแต่วันนี้คงได้คำตอบแล้วแหละว่าไม่มีจริงก็เลยตอบแบบนี้ไงตอบว่าอยากให้ไปก็จะไปลีลาลุงป้อมไปดูค่ะคุณจะให้ผมไปผมก็ไปไม่ได้บอกว่าให้ผมไปครับขอบครับครับขอบครับอ๋อตัดพ้อสื่อเลยนะลองอีหลอบเนี้ยนะไม่ได้ไปไม่ได้ไปหรอก ถ้าลองพูดแบบนี้นะทีนี้วันนี้ค่ะในที่สุดคือตามข่าวเดิมเนี่ยทาง Spring News ค่าย Spring News กับฐานเนี่ยบอกว่าเขาจะปรับไปพร้อมๆกับเรื่องของการยกย้ายข้าราชการระดับสูงซึ่งติดมาอยู่3อาทิตย์41ไม่ได้สักทีนึงไม่ได้สักทีนึงก็แหงนคอรอเกอร์กันแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายวันนี้ระดับบิ๊กๆเลยสำคัญมากนะคะคือวันนี้เนี่ยที่ประชุมครม.เนี่ยก็มีการแต่งตั้งยกย้ายในที่สุดคุณฉัตรชัยพรมเลิศก็เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่เราต้องเตรียมชูตติ้งไว้นะเวลาใครเป็นปลัดปุ๊บงานประจบต้องมาเธอเนี่ยคุณฉัตรชัยพรมเลิศสวัสดีค่ะพี่ค่ะเอาเรียกพี่เลยเหรอเรียกพี่เลยฮะเรื่องของเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยฉันมาเป็นที่หนึ่งเอกโอคือพลคุณฉัตรชัยพรมเลิศเนี่ยครับเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วครับแล้วต่อไปนี้ใครจะมาประกาศเรื่องฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินไหวล่ะมีสองคุณชูเกียรติมาลินีรัตน์เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองคนนี้ครับคนนี้ต้องไปถามนักข่าวเก่าๆนะคะแล้วก็คุณนันทวรรณสกุลตนะเป็นปลัดพาณิชย์ปลัดพาณิชย์ย้อนหลังกลับไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดเลยนะแล้วเก่งทุกคนเออกระทรวงพาณิชย์นะเก่งทุกคนพระสุโลหาลชุนเป็นปลัดอุตสาหกรรมครับเนี่ยหนักๆเลยนะฮะหนักๆเลยครับส่วนที่แน่นอนแล้วเช่นกันอีกวันนี้ไปดูในวงการตุลาการบ้างนะครับวันนี้ท่านประธานศาลอุทธรณ์วันนี้แถลงข่าวตามที่นัดหมายสื่อมวลชนไว้นะครับคุณสิริชัยวัฒนโยธินวันนี้แถลงข่าวยืนยันว่าลาออกจากราชการครับแล้วก็สาเหตุที่ลาออกก็เนื่องมาจากที่ประชุมกตมีมติเอกฉันท์14-0คณะอนุกตก็มีมติเสียงข้างมาก19-1เห็นว่าตนเนี่ยไม่เหมาะสมขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาทั้งที่มีอาวุโสสูงสุดแล้วนอกจากนี้กตยังเปิดตำแหน่งใหม่คือที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาโดยระบุว่าตำแหน่งเทียบเท่าประธานศาลอุทธรณ์แล้วมีข่าวว่าเตรียมโยกตนเนี่ยไปนั่งตำแหน่งดังกล่าวซึ่งในมุมมองของท่านสิริชัยวันนี้ท่านบอกว่าตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็รับไม่ได้คือพลาดหวังจากตำแหน่งประธานศาลฎีกาก็แล้วก็ยังคิดว่าน่าจะได้อยู่ในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ต่อไปจนถึงเกษียณแต่ปรากฏกระแสข่าวออกมาอย่างนี้ว่าเตรียมย้ายตนไปอยู่ตำแหน่งที่เปิดขึ้นมาใหม่อันนี้รับไม่ได้นะครับแล้ววันนี้ก็เลยแถลงว่าลาออกแล้วก็ได้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้วด้วยนะครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ววันนี้ท่านก็เปิดเผยว่ากรณีที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตนเนี่ยก็สอบไปแม้ว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรนี่ก็แล้วเป็นเรื่องของเขาแล้วตนลาออกไปแล้วแต่พร้อมชี้แจงเต็มที่ส่วนประเด็นเรื่องสอบมันก็มีกรณีบัตรสนเท่มั้งที่ร้องเรียนมาอ้างว่าเพิกถอนโอนย้ายสำนวนคดียาเสพติดโดยไม่ถูกต้องตนชี้แจงไปหมดแล้วแล้วที่ผ่านมายืนยันทำหน้าที่ตรงไปตรงมาถูกต้องบนพื้นฐานของหลักยุติธรรมทุกประการแล้วการลาออกนั้นยืนยันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดๆทั้งสิ้นส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าจะฟ้องไหมตอนนี้ยังยืนยันว่าไม่คิดที่จะฟ้องร้องไม่คิดที่จะฟ้องร้องใครคิดเสียว่าเป็นลิขิตเป็นวาสนาแล้วท่านประธานศาลอุทธรณ์ยังบอกด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยยอมถอยมาตลอดถอยจนกระทั่งไม่มีที่ยืนอยู่แล้วฟังความรู้สึกของท่านประธานศาลอุทธรณ์ครับสองท่านนั้นไม่ใช่พวกน้องในคณะก็เคยบอกแล้วนะผมก็ฟ้องจากประชาชนฟ้องสื่อมวลชนฟ้องจากหัวหน้าคสช.ฟ้องทุกคนที่เห็นว่าแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่สร้างการระบบไว้เนี่ยมันจะแย่นะครับใครวันกำลังใจคนก็จะไม่มีผมถอยก็ไม่รีบถอยยังไงถอยจนมีที่อยู่นี่ก็คือคำให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวันนี้ของท่านประธานศาลอุทธรณ์นะครับนักข่าวนี้พยายามจะซักว่ามันมีประเด็นการเมืองภายในหรือเปล่ามีการแทรกแซงอะไรหรือเปล่า
นี่คือพยายามถามนำให้เป็นเรื่องเลยนะครับท่านศิริชัยปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยบอกว่าไม่ทราบว่าการเมืองภายในคืออะไรแต่ข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างที่อธิบายก็คือสืบเนื่องมาจากการแต่งตั้งนั่นแหละไม่มีเรื่องอื่นนะครับแล้วยืนยันว่าที่จะเป็นการแถลงครั้งสุดท้ายแล้วในรายงานข่าวก็ระบุนะครับว่าแถลงเสร็จก็มีข้าราชการในศาลอุทธรณ์ที่มาร่วมฟังอยู่จำนวนมากเมื่อแถลงจบก็นำดอกไม้สีชมพูมอบเป็นกำลังใจให้กับท่านประธานศาลอุทธรณ์ท่านศิริชัยนะครับแล้วในรายละเอียดเพิ่มเติมครับในเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการเผยแพร่บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการบัญชี2นะครับโดยยังไม่ได้มีการเผยแพร่ว่ามีมติเห็นชอบอันนี้ยังแต่มีบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์แล้วตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์มีการระบุนะครับว่ารองประธานศาลฎีกาคุณธนฤกษ์นิติเสรณีเนี่ยนะครับอยู่ในบัญชีก็จะมาดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ครับอยู่ในลำดับที่1เลยนายธนฤกษ์นิติเสรณีจากรองประธานศาลฎีกาเป็นประธานศาลอุทธรณ์ย้ำนะครับยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่ามีมติเห็นชอบบัญชีนี้แต่บัญชีนี้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วก็ไม่ได้มีชื่อคนเดียวนะครับมีชื่อหลายรายชื่อเลยทั้งหมด40รายชื่อนะครับนี่ก็เป็นบัญชีที่เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ครับค่ะมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าค่ะบัญชีซึ่งคนกำลังรอคอยอยู่ค่ะคนแรกที่กำลังจะกลับมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็คือเนนคำคือที่เขาเรียกเนนคำเนี่ยเขาเรียกติดปากเพราะว่าบวชตั้งแต่เล็กแต่ก่อนบวชตั้งแต่เล็กก็โดนไล่ออกตั้งแต่เล็กโดนไล่ออกตั้งแต่อยู่ตัวกระเปี้ยงเป็นเนนเหรอก่อนเป็นเนนดิเรียนหนังสือแล้วโดนไล่ออกเสร็จแล้วก็คุณตุ๊ปัดตุ๊ปเป๋ไปกับไปเป็นเนนเป็นเนนแล้วก็ไปบวชพระแล้วก็แอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาหลายชาติแล้วรวมกันก็เป็นหลวงปู่เนนคำก็อวดอุตริโดยการออกอภินิหารครับเป่าน้ำมูกเสกน้ำมนต์ทำประคำทำรูปเหมือนสร้างพระองค์โตๆขึ้นไปคุยกับพระอินทร์ได้ด้วยคำที่ปากหวานขานเพลาะเราจะเจอในสังคมปัจจุบันเราจะเจอพระที่เอาลิ้นจุ่มน้ำผึ้งและกรีดกระเป๋าโยมกรีดกระเป๋าสตางค์เหรอใช่มันจะให้กรีดกระเป๋าเดินทางมาระดับเอาเครื่องบินมาได้เนี่ยต้องกรีดกระเป๋าเดินทางกรีดเซฟเลยกรีดตู้เซฟนี่เป็นหนึ่งในบรรดาพระหรือคนที่แต่งกายเหมือนพระตอนนั้นที่ปปง.ตรวจสอบบัญชีการเงินนะสะพัดมากกว่า200ล้านนะใช่บัญชีสะพัดมากเนี่ยนะคนนี้นะเอาความคำหวานของตัวเองเนี่ยคำหวานบวกอภินิหารเนี่ยไปหลอกคนจนกระทั่งคนน่ะซื้อที่ดินให้ซื้อบ้านให้เอาเงินไปแล้วก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเล่นการพนันมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงหลายคนด้วยสุดท้ายอยากมีเฮลิคอปเตอร์อยากมีเครื่องบินส่วนตัวมีกระเป๋าหลุยส์วิตตองมีของแบรนด์เนมทั้งหมดซึ่งทั้งหมดนี้มิใช่กิจของสงฆ์เลยนะคำครับหลังจากนั้นคำถูกจับได้โดนกระชากหน้ากากว่าไม่ใช่พระจริงๆหนักกว่านั้นอีกในกระบวนการนี้นอกจากหลอกญาติโยมปวดอุตริอภินิหารหลอกญาติโยมเอาเงินญาติโยมมาใช้ส่วนตัวแล้วเนี่ยคำเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรรู้ไหมส่วนหนึ่งทำให้คำอยู่ยั้งยืนยงและคำบัลลังก์คำได้คือเอาเงินเนี่ยไปให้พระผู้ใหญ่ซื้อรถให้พระผู้ใหญ่เออจำได้ซื้อรถให้พระผู้ใหญ่แล้วเวลาเอารถมากุญแจแบบรายการเกมโชว์เลยอ่ะกุญแจดอกใหญ่ๆแล้วมีโบเยอะๆอ่ะแล้วพระทำกันแบบนี้หรือพระดีๆมีนะคะแต่พระไม่ดีก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้ญาติโยมอย่างเราเนี่ยรู้สึกสิ้นศรัทธาไม่สบายใจคำเองตอนหลังก็หนีออกไปซึ่งจะต้องจัดการเรื่องเนี่ยหนีออกไปได้ยังไงตอนนี้โจทย์รอคำอยู่เพราะว่าถ้าหากว่าใครเคยดูรายการตีสิบหนึ่งในโจทย์ของคำเนี่ยไปออกรายการตีสิบแล้วพูดเลยว่าโอ้โหคือขอเงินทีเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านอยากได้อะไรอยากทำอะไรด้วยความที่คนพวกนี้นั้นช่างจำนันจาลิ้นของเขาจุ่มน้ำผึ้งแล้วกรีดใจเรากรีดกระเป๋าของเราในยามที่เราโผเพโซซัดโซเซแทนที่พระกับวัดจะเป็นที่พึ่งให้กับคนที่กำลังเสียหลักกับปักหลักแล้วรีดไถเราในจุดที่เราอ่อนแออย่างที่สุดแล้วคำก็ไปรีดไถคนต่อที่อเมริกาค่ะสุดท้ายพอศาลสั่งให้คำเนี่ยต้องกลับมารับโทษที่ประเทศไทยทางด้านของอัยการและ DSI ก็จัดทีมกันไปที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็คำสุดท้าย
ไม่อุทธรณ์แล้วนะคะก็คงจะกลับมาฉันเข้าใจว่าคงจะไม่สามารถอยู่อเมริกาได้อ่ะก็คือกลับมาคราวนี้เนี่ยวันนี้พันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI ซึ่งปีนี้เป็นปีถูกฉลกอะไรก็ไม่รู้ทำไมล่ะทำแต่คดีพระสงฆ์องค์ขเจ้านอกรีทั้งนั้นเลยวันนี้เนี่ยบอกความคืบหน้ากรณีของวิรพลเนี่ยนะคะจะกลับมาดำเนินคดีในไทยเนี่ยเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะคะวิรพลเนี่ยกำลังอยู่ในการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรับตัวเหลือเพียงขั้นตอนการรับตัวเท่านั้นโดยจะเดินทางไปเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นคาดว่าจะถึงสุวรรณภูมิเนี่ยวันที่19ครับคือพรุ่งนี้ตอน4ทุ่มแล้วเจ้าหน้าที่จัดชุดพิเศษไปและจะไปขังที่ไหนชั้น6ของห้อง DSI อ้าวชั้นเดียวกันนั่นแหละไม่ต้องอ้าวชั้น6ชั้นเดียวกันนะคะแล้วจะมีการสอบปากคำฝากขัง21อันนี้เป็นตารางชะตากรรมของคำนะจ๊ะแล้วก็ผู้ต้องหามีสิทธิ์ขอประกันแต่ DSI ก็จะค้านการประกันเนื่องจากว่าเกรงว่าจะหลบหนีไปฟังพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองค่ะมาถึงเราถึงสุวรรณภูมิประมาณ4ทุ่มเข้ามาการเดินทางจากสุวรรณภูมิมาถึงไทยก็มีการมาต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นก็รายละเอียดทั้งหมดเราส่งเจ้าหน้าที่ส่วนบริการพิเศษไปดำเนินการควบคุมตัวนะครับสุวรรณภูมิมาถึงไทยก็เดี๋ยวเรามีจัดขบวนไปรับมาครับนี่นายคงค้านประกันอยู่แล้วครับในผลว่าเป็นการกระทำผิดแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาก็มีการหลบหนีอะไรอยู่ทั้งเราค้านการประกันตัวนี้ส่วนรายละเอียดเนี่ยการเราส่งฝากขังแล้วก็ค้านประกันส่วนการจะศาลท่านจะพิจารณาในการจะพิจารณาให้ประกันหรือไม่ก็เป็นดุลพินิจของท่านอยู่เขาเสร็จหรือยังเขาเพิ่มเดี๋ยวรายละเอียดนี้ต้องให้พนักงานสอบสวนเดี๋ยวรายละเอียดพรุ่งนี้ขั้นตอนเนี่ยจากรับมาแล้วเนี่ยก็จะมีการสอบสวนเราจะติดต่อทางสำนักงานพุทธศาสนามาด้วยนะเพราะว่าบางเรื่องที่สำนักพุทธศาสนาได้ดำเนินการไปแล้วเช่นเรื่องการปราชิตอะไรต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้รายละเอียดทางสำนักพุทธจะชี้แจงก็มาถึงนี่ก็จะรีบสอบปากคำให้เสร็จแล้วก็ในวันรุ่งขึ้นก็จะนำไปฝากขังก็คือแม่วันเดียวฝากขังก็ตรงที่เด็กเข้าไปที่นี่ไปที่ศาลนะแล้วแต่ศาลส่วนสิทธิการขอประกันเนี่ยผู้หายก็มีสิทธิในการขอประกันที่ชั้นในการทั้งศาลได้อยู่แล้วมันมีประเด็นหนึ่งนะคะคุณสันติสุขและท่านผู้ชมคะคือประเด็นพรากผู้เยาว์คดีพรากผู้เยาว์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขากำลังตรวจสอบเอกสารรายละเอียดกันอยู่ว่าคดีนี้เนี่ยหมดอายุความไปแล้วหรือยังค่ะเพราะว่าบางคนบอกหมดแล้วและบางคนบอกยังไม่หมดแต่ไม่ว่าหมดหรือไม่หมดนั้นคำยังมีอีกหลายคดีค่ะที่รออยู่นะคะแล้วอีกหลายคดีนั้นต่างกรรมต่างวาระด้วยนะในแต่ละคดีเนี่ยต่างกรรมต่างวาระด้วยเสร็จแล้วหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีคดีอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นช่อโกงพรบคอมพิวเตอร์แล้วทาง DSI เนี่ยก็ขอศาลออกหมายจับเมื่อปี56นะคะซึ่งอันนี้แหละเป็นจุดที่นำไปสู่การดำเนินคดีต่อไปในอเมริกาจนกระทั่งมีวันนี้ไปฟังค่ะมันมีหมายจับอยู่ในเรื่องของพรากผู้เยาว์แล้วก็กระทำอนาจารทั้งเรื่องการช่อโกงประชาชนระดับต้องเงินหลายข้อหาพรบคอมพิวเตอร์ด้วยพรบคอมว่าพรากผู้เยาว์ขายยุความไปแล้วเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทางนั้นอีกทีนึงแต่ส่วนที่ออกมีหมายไว้แล้วเนี่ยมันก็สามารถดำเนินการตามหมายจับได้ตั้งแต่ปี56ที่เราส่งกระบวนการสอบสวนไปแล้วเนี่ยที่ไอเองเนี่ยเคยเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาและชี้แจงเกี่ยวกับความผิดต่างๆมาโดยตลอดนะโดยประสานกับทางการต่างประเทศแล้วก็มีการเดินทางไปชี้แจงที่เหตุผลและความจำเป็นซึ่งเขาก็ทำผิดในประเทศไทยแล้วต้องการรับตัวกลับมาดำเนินการนะฮะในฐานะเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเดี๋ยวก็ทำงานปิดทองหลังพระนะอัยการใช่ค่ะไปสู้ที่โน่นนะครับใช่ค่ะอยากให้ดูภาพนี้ก่อนนะคะภาพที่นอนอันนี้ค่ะนี่แหละฮะเป็นภาพที่คือจำได้คุณผู้หญิงเนี่ยถ่ายนะคะแล้วก็คำเนี่ยบอกว่าเป็นภาพตัดต่อหรือตอนแรกบอกตัดต่อ เขาก็บอกว่าไม่ได้ตัดต่อดูแล้วอันหนึ่งตัดต่อตกไปสองคนหน้าเหมือนทุกคนบอกว่าคำไฟเม็ดนี่ไฟไฟนี่ไฟคำขับไฟอันนี้ไม่น่าเหมือนเป๊ะเลยถิ่นที่อยู่อ่ะถิ่นที่อยู่ต่างๆหลักฐานต่างๆเต็มไปหมดอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะภาพนี้ภาพแรกเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การขุดคุ้ยกรณีเนนคำกับการมีสัมพันธ์สวาทกับบรรดาสีกาต่างๆหลายคนและมีหลายบ้านและอายุน้อยที่สุดคือ14ปีกรุแตกเลยทีนี้พยานหลักฐานอะไรต่อมีอะไรทะลักเลยทีนี้ทะลักกระทั่งว่าคำตกเย็นอ่ะชอบขับรถออกไปอ่ะขับรถไปกินลมชมวิวทะลักกระทั่งว่าเช่ารถบัส
แล้วนั่งเล่นไพ่กินเหล้าดื่มสุรากันในรถบัสไล่รถบัสวิ่งไปทั้งเมืองอ่ะดิวขนาดนี้แล้วทรัพย์สินที่ปปง.อายัดไว้นะมีทั้งรถ Porsche มีทั้ง Lexus นะใช่อายัดไว้แล้วก็มีคดียึดทรัพย์ด้วยนะครับทางโฆษก DSI นะครับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำเปิดเผยว่าเดินทางกลับมาเมื่อไหร่นับไปอีก2วันก็น่าจะสามารถให้อัยการเนี่ยส่งฟ้องศาลได้เพราะสำนวนทั้งหมดที่ DSI ทำตอนนี้อยู่ที่อัยการแล้วนี่คือขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วนอกจาก DSI ที่รออยู่นอกจากคดีที่รออยู่ยังมีผู้หญิงอีก1คนที่รออยู่นะครับวันนี้มีรายงานข่าวว่าที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษดร.สมชาติวงธราธรคนนี้เป็นทนายความเดินทางไปเยี่ยมลูกความนางสาว A อันนี้เป็นนามสมมุติอ้างตัวว่าเป็นอดีตภรรยาของนายวิรพลหรือคำนะครับดร.สมชาติทนายความบอกว่าวันนี้ไปเยี่ยมลูกความซึ่งเป็นอยู่ไปเยี่ยมอยู่เป็นประจำไปถามนางสาว A ว่าทราบข่าวหรือยังว่าศาลแคลิฟอร์เนียสั่งให้เนนคำเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาบ้านเรานางสาว A ตอบว่าทราบแล้วส่วนเรื่องคดีตนได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานีฟ้องเรียกค่าเสียหายให้นางสาว A เป็นจำนวนเงิน100ล้านบาทครับแล้วก็ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูลูกชายของนางสาว A อีกเป็นเงิน40ล้านบาทเรื่องคดีไม่ขอพูดในรายละเอียดเกรงจะเสียรูปคดีรอคำกลับมาประเทศไทยก่อนแล้วพูดเรื่องนี้วันนี้รอการกลับมาของคำอย่างเดียวนี่ตอนนี้ลูกอายุ15ปีเรียนอยู่ม.2ฮะนี่คืออีกหนึ่งครอบครัวที่รอคำอยู่ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงกรณีของวงการพระสงฆ์ครับค่ะหลังจากที่มีข่าวว่ากลุ่มพระสังฆาธิการได้เรียกร้องให้ปลดผอ.ปส.เปลี่ยนตัวเพราะว่าไปสอบเรื่องการทุจริตเงินอุดหนุนวัดวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบคำถามนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบว่ายังไงฟังคำพูดของพลเอกประยุทธ์ที่พูดถึงการทำงานของปส.ที่ไปสอบทุจริตเงินทอนครับขอชื่นชมนะในการทำงานของสำนักพุทธนะวันนี้เราก็มีการอะไรดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเพราะว่าพุทธศาสนาได้เป็นศาสนาที่คนไทย 90% นับถืออยู่เพราะนั้นเราทำยังไงให้เกิดความเชื่อมั่นเคารพศรัทธาผมไม่ได้ว่าหมายความว่าเราอย่าไปตัดสินว่ามันนี่มันดีที่ดีทั้งหมดหรือเลวทั้งหมดหรืออะไรมันไม่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยนะไม่ว่าจะกี่วัดไม่ว่าจะกี่องค์ไม่ว่าอะไรก็มีเท่าไหร่ล่ะปริมาณส่วนใหญ่มีเท่าไหร่ก็ต้องดูนี่คือส่วนน้อยตำรวจก็มีส่วนน้อยถ้าเทียบกับ200,000กว่าคนมันต้องคิดแบบนี้นะนี่หลักคิดแบบนี้แล้วก็ทำยังไงให้ส่วนน้อยเนี่ยได้รับการแก้ปัญหาการแก้ไขนะมันก็ต้องนำเข้าสู่การตรวจสอบวัดก็มีอยู่ 40,000 กว่าวัดนะครับแล้วก็ถูกตรวจสอบอยู่กี่วัดนายกรัฐมนตรียังพูดด้วยนะครับกรณีนี้นักข่าวนี่ก็ซักว่ามันจะเป็นปัญหาบานปลายเกิดความขัดแย้งหรือไม่นายกก็ย้ำว่ามันการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมแล้วสำคัญก็คือเรื่องนี้ต้องไม่นำไปสู่การสร้างความแตกแยกแบ่งแยกเพราะประเทศไทยเนี่ยพี่น้องประชาชนนับถือศาสนาพุทธกว่า 90% แล้วหลักคำสอนศาสนาพุทธแก่นแท้ก็คือสงบสันติมีคุณธรรมรวมกำลังรวมจิตใจทำในสิ่งที่ดีงามไม่ได้สอนให้คนแบ่งแยกกันการดำเนินการตรวจสอบก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานว่ากันไปตามข้อมูลนักข่าวซักนะครับประเด็นเรื่องมาตรา44จะมีการใช้มาตรา44แก้ปัญหาการทุจริตเงินวัดหรือไม่ฟังนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนี้ครับจะใช้มาตรา4ในการแก้ปัญหาจะไปใช้มาตรา4แก้ไขปัญหาอะไรล่ะก็มาเรื่องการทุจริตก็ไปตรวจสอบทุจริตกลไกการตรวจสอบก็เยอะแยะไปหมดองค์กรอิสระก็มีกระบวนการศาลยุติธรรมก็มีเพียงแต่ว่าสำนักพุทธก็ไปหาข้อมูลนะแล้วเสร็จแล้วก็ให้ตำรวจหรือไซหรือใครเข้าไปตรวจสอบตามกฎหมายแล้วเข้าสู่บริธรรมก็แค่นั้นเองทำไมต้อง44ผมไม่เข้าใจอ่ะแล้วนายกก็ย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ทุกคนก็ต้องให้เกียรติกันก็ต้องให้เกียรติพระด้วยการตรวจสอบก็ต้องค่อยๆดำเนินการไปแล้วใครผิดต้องว่าไปตามผิดคิดว่าทุกคนต้องยอมรับกติกาแม้ว่าจะเป็นพระก็ต้องยอมรับกติกาเช่นกันนี่นายกรัฐมนตรีวันนี้ครับค่ะพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมานายกรัฐมนตรีวันนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่และที่น่าสนใจอีกตรงที่ว่ารองนายกอบจ.ของกระบี่ก็ออกมาพูดถึงจังหวัดของตัวเองบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองว่าอย่าทำให้กรณีคดีนี้ทำให้กระบี่นั้นต้องเสื่อมมนต์ขลังและคลายความสวยกระบี่ยังสวยงามอยู่เสมอและยังพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเพราะกระบี่เป็นจังหวัดที่สวยราคาระดับโลกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาว่าด้วยเรื่องของคดีนี้กับนายกรัฐมนตรีค่ะ